น้องครับวิชาภาษาไทยนะครับมันเป็นอย่างไรกันแนวข้อสอบเป็นอย่างไรแนวข้อสอบก็จะเป็นสไตล์แบบโอเน็ตเลยนะฮะน้องน้องคงจะได้เห็นแนวข้อสอบกันไปบ้างแล้วเป็นแบบนี้นะฮะแนวข้อสอบนะครับตัวหนังสืออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าน้องสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับพวกเราทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับยินดีและก็ดีใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งน้องๆเข้าสู่ฝันนะครับแนวข้อสอบนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราลองมาดูซินะครับอย่างสมมติแบบข้อนี้นะฮะอย่างข้อนี้ข้อนี้เราลองมาดูนะทีละข้อเลยนะครับน้องๆอาจจะไม่มีเอกสารนะครับแต่ว่าน้องๆดูตามเนื้อหาตามหน้าจอไปนะครับก็สามารถดูซ้ำๆได้นะครับส่วนเอกสารนั้นมีน้องทักมาพี่เก่งเพิ่งจะเห็นว่าอ้าวน้องทักมาขอเอกสารนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวอย่างไรน้องทักมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวเดี๋ยวพี่เก่งจะส่งให้ก็แล้วกันนะครับข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าด้านใดเห็นไหมบางทีข้อสอบมันถามแบบนี้ข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏคุณค่าด้านใดนะครับไม่ปรากฏคุณค่าด้านใดเราก็ลองอ่านดูครับพระสยามเทวาธิราชการอ่านบทความนั้นอย่าลืมนะครับอ่านบทความนั้นไม่ต้องอ่านเจาะจงทุกตัวอักษรนะครับเราค่อยๆจับหาประเด็นที่สำคัญเหมือนการหาพระเอกของเรื่องนะครับถ้าอย่างไรเวลาน้องอ่านข้อสอบบทความมันจะยาวแค่ไหนนะครับเราสามารถที่จะแบบมองหาพระเอกมันเจอเราจะทำบทความนั้นได้ไวขึ้นนะครับฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่จะไปติวคอร์สที่เราเจอกันเสาร์อาทิตย์หนังสือของวิทยากรทุกคนพรีเมียมมากๆครับเป็นหนังสือที่น้องอ่านและน้องเข้าใจสามารถเอาไปประกอบการติวนะครับแล้วก็เอาไปอ่านทบทวนที่บ้านแบบเข้าอกเข้าใจแน่นอนนะครับใครสนใจเตรียมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับกับทีมงานของพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อัดแน่นด้วยคุณภาพปี64นี้กะจะส่งฝันน้อง 90-100% ให้เข้าสู่การเป็นข้าราชการครูให้ได้เพราะฉะนั้นน้องติดตามเลยฮะพระสยามเทวาธิราชนะครับนะเขาบอกแบบนี้คือเทวรูปนะครับที่เป็นเทพพยดาพิทักษ์คุ้มครองประเทศไทยมีลักษณะสูง8นิ้วนะครับหล่อด้วยทองคำแท่งทั้งพระองค์นะครับก็เราก็นึกภาพว่าเราได้ความรู้นะท่านเป็นเทวดาพิทักษ์ประเทศไทยอย่างนี้นะทรงเครื่องกษัตริยาธิราชนะครับพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายขึ้นยกขึ้นจีบนะครับพระดัชนีนะครับดัชนีก็คือนิ้วชี้นะเสนอพระหุระนะฮะสถิตในเรือนแก้วทำด้วยไม้จันทร์นะครับน้องดูไม้จันทร์นะไม้จันทร์ไม่มีไม่ใช่ลอเรือกะลันนะฮะไม้จันทร์น้องหนูกะลันคือดอกเหมือนดอกจันทร์นะฮะไม้จันทร์หอมนะครับเป็นชื่อดอกไม้ชื่อต้นไม้นะครับแต่ถ้าจันทร์ลอเรือกะลันเป็นแบบจันทร์อังคารอย่างเงี้ยนะฮะแบบวิมานเก๋งจีนนะเรือนแก้วเนี่ยทำแบบวิมานเก๋งจีนประดิษฐานณพระที่นั่งไพศาลทักษาณบรมมหาราชวังเขาถามว่าข้อใดไม่ปรากฏนะครับข้อ1ภาษาถูกต้องลองมองดูแล้วเขาใช้ภาษาแบบถูกต้องฮะไม่มีภาษาไหนเหลื่อมล้ำหรือดูไม่สมเกียรติของพระสยามเทวาธิราชเลยดูแล้วแบบแข็งแรงโอเคหมดนะครับเนื้อหาให้สาระความรู้ก็พี่เก่งได้ความรู้นะพี่เก่งได้ความรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยสูงเท่าไหร่อยู่ในเรือนอะไรคุมอะไรใช้ไม้อะไรอะไรเงี้ยใช้ทองอะไรพี่เก่งได้ความรู้นะฮะอ้างเหตุผลถูกต้องการอ้างเหตุผลก็จะดูแบบเอ๊ะมันมีเหตุและผลสนับสนุนไหมในที่นี้มันไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงสร้างทำไมยังไม่ได้พูดถึงก็ติดค้างไว้ก่อนฮะใช้กลวิธีบรรยายแบบชัดเจนถ้าจะให้วัดข้อ3กับข้อ4ที่จะเป็นช้อยว่าไม่ปรากฏที่ดูเบาที่สุดดูเบาแผ่วเบามากนะครับดูแล้วน่าจะเป็นข้อ3เนาะนะครับน้องเจอเหมือนกันมั้ยฮะน้องได้เหมือนกันมั้ยนะสไตล์มันจะเป็นแบบเหมือนช่างตวงวัดอ่ะเหมือนช่างตวงวัดข้อไหนดีกว่าก็จะถูกฆ่าทิ้งก่อนข้อไหนที่ด้อยก็เป็นแบบสงสัยไว้ก่อนสงสัยไว้นะครับนะเป็นไงบ้างข้อแรกนะครับข้อแรกน้องๆทำกันได้ไหมฮะฝากน้องแนะนำนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับแนะนำเพื่อนๆมาติวฟรีในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยของเรานะครับกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์เราอัดแน่นด้วยคุณภาพให้กับน้องๆอย่างแน่นอนนะฮะตอบ3เก่งมากเลยครับตอบ3สิโรจน์นะครับแฟนตัวยงน้องยุภาพรนี่แฟนตัวยงเลยนะเนี่ยอ่ะต่อครับข้อ8ฮะข้อ8อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดเทคนิคนิดนึงที่1นะฮะน้องอ่านคำถามดีๆว่าใช่หรือไม่ใช่สิ่งแรกน้องระวังอย่าตกม้าตายใช่หรือไม่ใช่คีย์สำคัญเนี่ยมันจะบอกคำตอบ
หมายถึงคีย์สำคัญคืออะไรภาษาถูกต้องเนี่ยคีย์มันอยู่ตรงไหนตรงไหนคือให้ความรู้ตรงไหนคือบรรยายชัดเจนนะถ้าไม่มีก็คือไม่มีครับไม่มีก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้ให้มาเหมือนการประกวดนางงามใครสวยใครชนะนะฮะสามคนนี้ใครสวยใครสวยสุดชนะสุดอย่างเงี้ยน้องใช้ใจตัดสินเอานะครับเหมือนช่างตวงวัดนะมาข้อ8ข้อ8นะครับนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ